สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตคอมเมนต์อุ๊งอิ๊งถามทักษิณนักโทษหรือเทวดาเจอตอบสั้นๆแต่สะเทือนจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกของคืนวันที่22สิงหาคมเนื่องจากมีการป่วยกระทันหันโดยได้นำตัวไปรักษาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวมี2ปีกปีกละ1ห้องโดยนายทักษิณอยู่ในห้องรอยัลสูตร1404ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาห้องนี้เป็นหอป่วยพิเศษระดับสูงเอาไว้รองรับบุคคลพิเศษระดับสูงหรือตำรวจระดับยศนายพลเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากนั้นได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่านายทักษิณอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกนำตัวออกจากเรือนจำไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลแล้วโดยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้ว่าเป็นไปตามระเบียบเนื่องจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษาล่าสุดได้มีชาวเน็ตที่ไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวเข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมส่วนตัวของอุ๊งอิ๊งแพทองธารซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณโดยได้เข้าไปคอมเมนต์ถามว่านักโทษหรือเทวดาคะงานนี้อุ๊งอิ๊งตอบกลับสั้นๆแค่เพียงว่าเทวดาค่ะทำเอาคนแห่มากดไลค์นับร้อยเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ